นี่เป็นหลงกินจานละครอะไรเนี่ยงงมากงงยังไงจะได้ไปชมอยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็ลดอคติต่อตัวเนยประภาดาเนาะมีความเห็นหนึ่งบอกว่าเมื่อไหร่จะทำพีเรียดเป็นแฟนเรียกร้องเดี๋ยวได้ทำแน่นอนสวัสดีค่ะสารวัตรน่ารักศรัทธารายงานตัวค่ะขออย่าซ้อมเยอะเหมือนมากกว่านี้กูตั้งใจแต่งมากยกเว้นแว่นนะไม่ต้องใส่เพราะมองไม่เห็นอันนี้คือแต่งเป็นใครอ่ะไม่ต้องบอกไม่อยากรู้สิริญาพาณิชย์หรือจันวันนี้ฉันมาสวยนะเดินเข้ามาในแบบผับแล้วผู้ชายทั้งผับมองเลยก็คือคนที่โดนฆ่าไม่ใช่เป็นสภาพที่เหมือนแบบว่าทำละครคือแฟลชแบ็คไปดูว่าแต่ก่อนสิริญาคือเป็นสาวสวยสุดจึ้งอยู่ในบ้านดอยหินกาบเท้าความก่อนที่นางจะตายแล้วเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องหลงกินจันโอ้โหไม่ใช่ก็แต่เราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ไม่แต่งไม่ได้เพราะว่ากระแสแรงมากใช่ไม่ว่าจะแบบเป็นในโลกโซเชียลออฟไลน์ออนไลน์ทุกคนพูดถึงเรื่องหลงกินจันแบบเยอะมากคนจะมองว่าแบบเราจะมาอวยหรือเปล่าอวยก็ส่วนอวยติก็ต้องติคือวันนี้เราจะมาแผ่ดูเลยว่าโลกออนไลน์พูดถึงช่อง7 HD อย่างไรบ้างส่วนตัวนะคือเราเป็นคนชอบดูซีรีส์เกาหลีแบบเกี่ยวกับสืบสวนสืบสวนสอบสวนซึ่งก่อนหน้านั้นเราดูเรื่องเมาส์มาคือเรื่องมันค่อนข้างแบบว่าดราม่าแล้วก็ฆ่ากันถึงพลิกถึงชิงแล้วสืบสวนพลิกไปพลิกมาแล้วเรามาดูหลงกินจันต่อเลยตอนนั้นเรากล่าวว่าเฮ้ยมันจะเกิดการเปรียบเทียบไหมแต่พอดูปุ๊บอะมันก็ไม่ได้รู้สึกต่างกันขนาดนั้นเฮ้ยมันก้าวข้ามผ่านละครไทยไปอีกขั้นนึงสเต็ปนึงบางคนอาจจะบอกว่าคือมันยังไม่ได้สุดขนาดนั้นแต่ว่ามันกำลังยกระดับประมาณนึงใช่ดูเขารู้สึกอย่างไรคือดูอะชอบตอนแรกเลยที่เราเคยทำรีแอคทีเซอร์กันจำได้ปะไม่ได้อันนั้นอะเป็นครั้งแรกที่เราได้ดูทีเซอร์เฮ้ยหลงกินจันน่าดูขนาดนี้พอละครออนก็ดูแล้วเราก็ชอบจริงๆคือหนึ่งเลยภาพสวยมากและเป็นมุมใหม่ๆที่รู้สึกว่าไม่ค่อยได้เห็นในละครไทยมันไม่มีแค่แบบว่าดราม่าเข้มข้นสืบสวนสอบสวนอย่างเดียวแต่คือทุกอย่างกลมกล่อมมีหลายรสชาติจะหาว่าอมมาอวยเพราะที่แบบเราติดขัดในใจก็ยังมีตัวเลยว่าอยากให้มันแบบโหดกว่านี้โหดกว่านี้ค่าให้แบบสุดเด็ดไปเลยให้มันแบบของซีรีส์เกาหลีหรือซีรีส์ต่างประเทศจะยิ่งเพิ่มความอรรถรสมากขึ้นแต่ก็จะแหละว่าอยากให้ทุกเพศทุกวัยดูก็จะต้องแบบเบาๆลงหน่อยใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าด้วยแบบเซ็นเซอร์ของกฎหมายบ้านเราหรือเปล่าเราอาจจะทำได้ไม่สุดขนาดนั้นแต่ถ้าที่แบบภาพตัดก็มาห้อยอ่ะคอพี่หมิวก็ถือว่าแรงอยู่ก็ถือว่าแรงอันนี้ก็คือเป็นแค่ความเห็นของพวกเราแหละเราก็เลยจะมากันในหัวข้อส่ง #7HD วันนี้จะเจออะไรบ้างทวิตเตอร์จริงๆก็มาแรงมากแล้วก็ในพันทงพันทิปอะไรเงี้ยแล้วก็เพจรีวิวต่างๆปกติเราก็ไม่ค่อยได้เห็นนะว่าเขาจะแบบว่าพูดถึงละครช่อง7 HD ของเราเท่าไหร่คือคนจะมองว่าละครช่อง7 HD คือแบบว่าขายกลุ่มแบบเป้าหมายต่างจังหวัดที่ดูทีวีออฟไลน์ซะส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วว่าตอนนี้เราก็เริ่มบุกออนไลน์มากขึ้นการที่แบบว่าในช่องทางต่างๆพูดถึงอ่ะถือว่าก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีสมัยนี้ถ้าแบบมีเทรนอะไรอ่ะทวิตเตอร์ก็คือขึ้นแฮชแท็กตลอดแต่สมัยก่อนทันทิพย์นี่ยืนหนึ่งนะทันทิพย์ยืนหนึ่งเรื่องละครเรื่องนักแสดงยืนไงยืนขาเดียวอะไรก็คือหมายความที่ไปยืนหนึ่งเพราะคนสมมติดูละครแบบสดๆอะเธอเขาก็จะแคปสกรีนแล้วมาโพสเป็นกระทู้ตอบโต้กันอะไรอย่างเงี้ยรู้ดีนะหรือแบบการแคสติ้งหรือการเปิดโผอะไรอย่างเงี้ยทันทิพย์ก็คือจะอินไซด์สุดๆตอนนี้ทวิตเตอร์ก็คือมาแรงจริงเพราะว่าทวิตเตอร์ค่อนข้างแรงกว่าฉันอีกเหรอแรงมากลวดลายร้อนแรงเธอแซงใครทุกคนยิ้มเธอพุ่งชนเขายังไม่พออยู่กับคอนเทนต์ร้องเพลงทีนี้เราก็จะมาส่องในช่องทางของแบบว่าทันทิพย์นี่แหละด้วยความที่แบบมันมาว่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยว่าแบบเขาคุยอะไรกันเฟรมที่ยอดฮิตคนพูดถึงเยอะโหละครใหม่11เรื่องช่อง7โอ้โหติดเทรนมากๆต้องคาดว่าจะออนแอร์ในปีหน้าปีต่อไปไม่รู้อาจจะมีผูกปีนี้เปล่าไม่รู้แต่กับแฟนๆชอบดูละครอ่ะถ้ามีละครแบบปล่อยโผมาแล้วแสดงคนนี้มาเราจะเริ่มแบบรู้สึกว่าลุ้นหรืออินตามรู้สึกว่าอยากติดตามเรื่องหลังจนแบบอยากดูตัวเต็มไปดูหน่อยซิว่าโผละครใหม่11เรื่องที่แฟนๆรวมกันมามีเรื่องอะไรบ้างจริงๆมีบางเรื่องที่เราพูดกันไปแล้วด้วยครั้งที่แล้วอย่างเพิงกินรีอย่างเงี้ยพูดแล้วเห็นซ่อนไปเสาห้าจัดจ่าในชุมโจรสร้อยนาคีมีความเห็นหนึ่งบอกว่าเมื่อไหร่จะทำพีเรียดเป็นแฟนเรียกร้องเดี๋ยวได้ทำแน่นอนจริงๆพีเรียดเราก็หายไปนานแล้วป่ะใช่ต้องรอดูว่าเมื่อไหร่ใช่เราอาจจะเปิดมาแล้วปังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าปีนี้ช่อง7เนี่ยเปิดโผเยอะมากๆกลัวแฟนคลับเหงาจริงแน่สิคะเรายกทำนักแสดงเก่าๆกลับมาคัมแบ็คเยอะแยะมากมายช่วงนี้เขาบอกว่าปีนี้ช่อง7 HD เนี่ยเปิดละครโหดเหมือนโกรธใครมาต้องรับฟังแฟนคลับเยอะมากในเรื่องประเด็นการเปิดละครในเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริง
ันนี้ไม่ได้อวยนะทุกคนอันนี้คือแบบว่าดูไปพร้อมกันเลยรอผอใหม่เพตรานฤมิตมุกดาใช่หรือเปล่าต้องรอติดตามตอนนี้เหลือมุกดาโกรธแล้วรู้ดีกว่าเราอีกแสดงว่าแฟนๆขับแบบว่าเหนียวแน่นแล้วว่าแฟนขับใสมากๆต่อไปก็เป็นหลงกินจันละครอะไรเนี่ยงงมากงงยังไงจะด่าหรือชมเอาจริงจะด่าหรือชมนั่นแหละสิบทละครนึกว่ากำลังนั่งรถไฟเหาะสนุกตื่นเต้นอ๋องงมากมีหลากหลายอารมณ์อ่ะใครยังไม่ได้ดูต้องลองไปดูแล้วจะได้รู้ว่าเราพูดจริงไหมแบบหลายอารมณ์มากเบรกนึงอ่ะคือจะมีความแบบเดี๋ยวแบบดูนะทึกเดี๋ยวจะมีความตลกคอมเมดี้ซึ่งตลกเขาทำถึงด้วยนะใช่แล้วมันน่ารักพอเป็นนางเอกอะไรเงี้ยเขาเล่นถึงนะโหดฮาหวานหลอนแถมเกศสาระเล็กๆที่สอดแทรกเข้ามาแบบนี้เอออันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่ทีมงานแบบทำงานมาดีมากพระเอกเป็นนิติเวชในการแบบผ่าพิสูจน์ศพนู่นนี่นั่นใช่ถือว่าละเอียดที่ละครไทยแบบส่วนใหญ่ยังไม่ได้ทำขนาดนี้ชื่นชมทีมงานนะคะปรากฏการณ์นี้นั่นเองซึ่งเขาก็สร้างชื่อแบบหลายเรื่องอย่างเพลงอย่างมังกรคนแบบดูแล้วก็ชมมากชอบมากตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ไหนจะเรียวดีเพลงอีกที่เธอชอบคือเครียดเลยตะวันดับดาวแล้วก็อีกหลายๆเรื่องงานสืบสวนสอบสวนงานถนัดเขานะแล้วเขาพยายามพัฒนาแบบปรับปรุงเรื่อยๆชั้นเรื่อยๆเรื่องบทเรื่อยๆใช่ซึ่งถือว่ายิ่งเนี่ยเขาก็พูดถึงฉากต่างๆบอกว่าชอบฉากที่กล่องดอกไม้จันหล่นภาพสโลเพลงมาชอบไดอะล็อกตัวละครคมมากจริงแสดงเล่นคมด้วยใช่เขาบอกว่าพอจะทราบไหมคะว่าลงย้อนหลังทางพระกบูตอนไหนถามผิดคนละถามผิดคนเพราะเราไม่รู้ถามถูกคนแล้วกี่โมงนะเธอรู้ประมาณเที่ยงคืนช่วงเที่ยงคืนตัดตัวหนวดตีไตเฮ้ยหมวดตรีชัยเปิดตัวหมวดตรีชัยเนี่ยออร่ามากๆเลยบอสเข้าฉากกับธันวานี่คือแบบดีมากแล้วก็เป็นละครที่ต้องตั้งใจดูมากเพราะว่ามันพลิกแพงเยอะไงอ่ะพูดถึงน้องไตรในหลงกินจันเหมือนเดิมหลงกินจันนี่ฟาดเรียบเลยนะจริงๆชอบการแสดงของน้องคนนี้มากนั่งดูเมื่อคืนเข้าฉากกับรุ่นพี่อย่างทับทิมธันวาก็คือน้องอ่ะเล่นดีมากจริงๆเราก็คุยกันหลังบ้านหลังไมค์ตลอดในเรื่องนี้น้องไตรคือทำกันบ้านมาดีมากแล้วก็เล่นดีถือว่าตอบผ่านนะเราได้ยินเขาสัมภาษณ์แล้วเขาบอกว่าจริงๆที่เขาทำได้ดีขนาดนี้คือรุ่นพี่สอนด้วยอย่างพี่ทับทิมพี่ทับทิมพี่ธันวาอะไรเงี้ยสอนด้วยอะไรเงี้ยต่อไปจ้าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ธันวาฮันเนาะแต่เขาคือหมอดิมคนนี้ต้องธันวาคนเดียวเท่านั้นเห็นด้วยขอชื่นชมนะคะในฐานะที่เป็นแฟนคลับของธันวามาตั้งแต่ไหนแต่ไรธันวาดีมากคือแสดงเรื่องไหนเราก็รู้สึกว่ามันมีเสน่ห์แล้วก็คาแรคเตอร์มันแตกต่างกันไปหมดเขาสามารถเป็นอะไรก็ได้อ่ะคนเนี้ยเป็นอะไรก็ได้เป็นแฟนหนูได้ไหมเขาว่าเล่นยากนะจริงๆแล้วนางเล่นถึงด้วยกระทู้นี้ก็คือชมธันวามากน่ารักคือดีจริงจากที่ดูเรายังไม่เห็นอันไหนที่แบบว่าไม่ชมนะอ่านตามจริงนะต่อไปเรามาไล่ดูกระทู้ล่าสุดบ้างดีกว่าเราคงไม่ไล่ดูทุกกระทู้แล้วก็อ่านทุกคอมเมนต์นะทุกคนเพราะว่ามันเยอะมากอันนี้คือกระทู้ล่าสุดเขาบอกว่าเมื่อไหร่ค่ายโคริเซียมเมื่อไหร่ละครค่ายโคริเซียมจะเปลี่ยนพระเอกสักที ดูค่ายนี้มาทุกเรื่องไม่ก็เข้มไม่ก็หลุยพระเอกเดิมๆบทเดิมๆเห็นแล้วอดขำไม่ได้พระเอกเจนใหม่ช่อง7 HD เยอะจะตายสำหรับเรานะเราก็ว่าเขาคงแบบคิดแล้วทำกันบ้านมาอย่างดีแล้วแหละว่าทำไมต้องเป็นคนนี้แล้วแต่ละเรื่องอย่างของเชฟเงี้ยมันก็มีความแตกต่างกันไปอยากให้ลองดูก่อนถ้ารู้สึกว่าเล่นไม่ฉีกคาแรคเตอร์ก็มาว่ากันอีกทีนึงดีไหมการที่เราจะแคสต์บทให้นักแสดงแต่ละคนเงี้ยความเหมาะสมของคนคนนั้นก็เกี่ยวอย่างเช่นเชฟอย่างเงี้ยรูปร่างเขาสูงใหญ่ดูแบบว่าดูทำมันทำเองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยอาจจะเหมาะกับบทบู๊แล้วแต่ละเรื่องที่โคลิเซียมทำส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าความบู๊ละห่ำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นความเห็นเนาะลองแคสต์กันดูเล่นๆก็ได้นะว่าแบบถ้าเป็นเรื่องแบบบู๊ๆอย่างเงี้ยอยากจะลองได้ใครมาเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้อยากเห็นออฟชนะพลเล่นเรื่องเหล่านี้จริงๆพี่ออฟเป็นคนหนึ่งที่ฝีมือแบบปี๊ดอย่างนี้เลยตลอดแตกพี่ออฟนี่คือแบบว่าเป็นตำนานคือเล่นมาหลากหลายบทบาทมากแล้วแฟนๆก็เหมือนอยากบอกว่ามีบทในฝันที่อยากให้พี่ออฟเล่นมรดกตกหลุมรักเหลี่ยมรักเพตรานฤมิตเขาหวังว่าอยากให้พี่ออฟจะได้เล่นแบบกลับมาเป็นพระเอกเดี่ยวนำเดี่ยวบ้างที่แบบไม่เป็นบูแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่บางคนบอกว่าอยากเห็นพี่ออฟเล่นไลน์นะก็ได้จริงๆนะพี่ออฟเล่นไลน์ได้อยู่ล่ำอะไรอย่างเงี้ยล่ำลีนมากเล่นคู่กับฮาน่าไปเลยใช่เนี่ยหลายคนก็บอกว่าอยากให้เห็นแบบพลิกบทบาทแบบว่าหลุดจากบทบูบ้างอะไรเงี้ยก็ได้เดี๋ยวลองดูเนาะเผื่อบางทีจะมีออฟเล่นดราม่าได้ดีนะควรได้รับบทแนวอื่นบ้างจริงเพราะพี่ออฟแบบตาเขาดูแบบฉ่ำฉ่ำแบบเต็มจะร้องไห้ตลอดเวลาแล้วก็นี่รักล้นแผง2ตอนแรกสนุกจุงเบยเป็นซิทคอมใหม่ของช่องเราเลยก็คือมีโหนธนากรแล้วก็น้องจินเชิดตินดารานะจ๊ะทั้งหมดนี้บอกเพลงประกอบโหนก็ร้องเพราะนางเอกโอเคเลยดีใจที่แบบว่าดาราไม่ซ้ำมาเล่นให้ดูอะไรเงี้ยตอบคำทำงานโอเคเป็นละครของพี่หนุ่มสันติสุขนะจ๊ะเราต้องมีแน่นอนพี่หนุ่มก็ชอบแบบสายซิทคอมสายซิทคอมแล้วก็อารมณ์ดีเฮฮาละครเข้มหัสวีได้แก่อันนี้คือพูดถึงเข้มเนาะ
อ๋อเป็นการพูดว่าเข้มมีหลายบทบาทผู้ชายลูกผู้ชายเซอร์เวลีตะวันอับดาวเขยบ้านไร่ไร่ไฮโซแล้วก็หลากหลายบทบาทมากๆอยากเห็นเล่นบทนักศึกษาบ้างอะลูกไม้หลากสีรีเมคอีกสิต้องติดตามนะคะว่าน้องเข้มจะแบบว่าเล่นเรื่องอะไรต่อไปเมื่อไหร่ช่อง7จะเปิดละครอะไรอะละครเย็นแนวลูกทุ่งอีสานไปสู้กับช่องอื่นบ้างเปิดแต่ละครแนวดราม่าอยากให้ช่อง7เปิดละครเย็นละครเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือคนอาจจะคิดถึงเพราะว่านานมากเราดูนะคะเผื่อจะมีมาก็ได้ทำไมเรตติ้งละครช่อง7ในกทมไม่ค่อยสูงเลยคนกรุงไม่ค่อยดูละครช่อง7หรอที่ว่ามาก็จริงค่ะคนกทมไม่ค่อยดูช่อง7คนกทมจะดูช่องอื่นเยอะกว่าเราไม่อยากดูละครบางช่องทั้งที่เราดูทุกช่องเพราะแฟนคลับละครบางช่องชอบเหยียดคนอื่นตอนนี้ช่องเราก็กำลังปลุกตลาดคนกรุงอยู่จริงๆมันไม่ใช่มีคนกรุงที่ไม่ดูเลยก็มีอย่างที่เขาบอกว่ามันก็จะมีคนดูเหมือนกันอะไรเงี้ยคือช่องเราก็ติดอันดับแบบต้นๆเหมือนกันในกรุงเทพอะไรเงี้ยกำลังวางกลยุทธ์ประมาณว่าแบบรักษาลูกค้าเดิมเพิ่มเติมลูกค้าใหม่ใช่ประมาณนั้นหลังมานี้อ่ะช่องเราก็มีหลายๆเรื่องที่ตีตลาดคนกรุงได้มากๆเลยอย่างสองนาฬิกาทุรนทุรายคันเนี่ยตีแตกมากบอกเลยนี่ดูคอมเมนต์นี้นี่หลงกินจันกรทมคนดูเยอะแฮะเรตติ้งแปรผันตามความสนุกอ่ะเนี่ยมาทุรนทุรายเขาก็บอกเห็นไหมเรตติ้งกรทมสูงมากมาที่อีกอันนึงเพื่อบอกว่าอันนี้เราต้องค้ำค่าบ้างนะทุกคนเพราะว่ามันเยอะพ.ศ. 2551เนี่ยคือปีทองของละครไทยหรือเปล่าก็น่าจะใช่นะนี่ตามความเห็นนะรู้สึกว่าปีนั้นละครดังๆเป็นกระแสเยอะมากปีช่วงนั้นน่ะสื่อโทรทัศน์เนี่ยมันยังบูมอยู่นะอาจจะยังไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขนาดนั้นมันเลยทำให้ละครไทยในช่วงปีนั้นๆคือคนก็ดูแต่ทีวีกันอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าปีนั้นอาจจะเป็นช่วงบูมก็ได้ทั้งที่จริงๆคุณภาพละครมันอาจจะไม่ได้ต่างกันมากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยอย่างช่องเราก็มีนางท่าเนี่ยดาวเปิ้ลดินธิดาวานอนปมรักรอยอดีตคมแฝกนี่หลายๆเรื่องปังทุกช่องบอกว่าคิดว่าปี43มากกว่านะยุค90มากกว่ายุค90นี่ยิ่งดังเลยเพราะว่าโอ้โหอินเทอร์เน็ตยังแบบว่าไม่บูมขนาดนี้สร้างนักแสดงแบบว่าที่บูมหลายคนเลยนะปี44ด้วยโอ้โหเพียบเลยเห็นไหมแฟนตัวจริงอยู่ในพันทิปเยอะมากภาคฟ้าทะเลเพลงประกอบละครเกาะรักก้นหัวใจน่ารักฟูมฟิ้มมากๆพอฟังปุ๊บนึกถึงมูดแอนด์โทนของเรื่องได้เลยมีความแบบสดใสกิ้งก่องแก้วเพลงน่ารักดีที่แรกเนี่ยนึกว่าแพลวเคยคุณมาร้องนะภาพสวยวิวสวยเจนนี่สวยมากเรื่องนี้มีเจนนี่ชยิสราด้วยกับโอรทีเล่นคู่กันนะคะเป็นคู่2เนยพาดาวอย่างให้ดูมากเรื่องนี้เรื่องนี้เนยเขาเปลี่ยนชุดหลายชุดมากแล้วก็มีหลากหลายลุคมากติดตามก็น่าจะเป็นฟิลเบาๆสมองเนาะแต่เขาก็มีปมของเขาแหละการที่เหมือนพระเอกเข้ามาแบบหลอกให้นางเอกรักเพื่อเหมือนแบบยอมให้ขายที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยต้องรอดูต่อไปก็จะเป็นกงน้ำผึ้งทันดูปีนี้ไหมนะเนื่องจากพิวเบียไปถ่ายภาพยนตร์ที่ต่างประเทศเห็นเฮียเวียสกุลวัฒน์ลงไอจีได้กลับบ้านแล้วต้องรอติดตามว่าจะได้ทันดูปีนี้หรือไม่เนี่ยหลายคนก็บอกว่าไม่น่าทันเลยพอถ่ายได้10ชั่วเองใช่เรียกกลับมาเดือนนี้ถ้าได้ทีมงานปรากฏการดีไปทำเรื่องนี้ก็คือปังแน่นอนแนวถนัดเลยก็ต้องรอดูให้โอกาสค่ายอื่นๆอย่าว่าแต่ปลายปีนี้เลยค่ะต้นปีหน้าไม่รู้จะทันไหมของดีก็ต้องรอหน่อยพูดถึงธันวาไปแล้วมาดูพูดถึงทัพทีมกันบ้างอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีคุณภาพแบบล้นเลยแก้วประมาณนี้ล้นเลยล้นเออล้นแตกเลยทัพทีมเมื่อก่อนผมมองว่าเธอมีความสามารถการแสดงจริงแต่อาจไม่เหมาะกับบทนางเอกรู้สึกเธอแข็งแกร่งเกินไปผมเป็นคนที่มองข้ามเธอมานานแต่ถ่ายทอดการแสดงของทัพทีมออกมาได้ดีมากๆทั้งบางมุมที่ดูอ่อนแอคอมเมดี้ความแข็งแกร่งความเป็นตำรวจที่ไม่เกินคำว่าตำรวจผู้หญิงไปเสน่ห์การแสดงเนี่ยคือมาเต็มมากๆชื่อทัพทีมไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆนะตั้งใจทุกงานทุกเรื่องจริงๆสุดยอดฝีมือการแสดงเลยค่ะเล่นเหมือนก็เอาอยู่ทัพทีมเป็นนักแสดงที่ใช้สายตาและน้ำเสียงได้ดีมากโอ้โหเลิศจริงๆคือจริงๆทัพทีมฝีมือการแสดงเก่งมากนะคะทุกคนหัวมากและแต่ละบทก็คือทำได้ดีมากๆอุ้ยตรงไหนชมเลยชมยาวชมเยอะมากบ้าปกติเราจะเห็นว่าแบบแต่ละคนแสดงความไม่เห็นคือนิดเดียวอันนี้คือแบบเยอะจนเราแบบว่าดีใจกับพี่ทัพทิมด้วยนะคะคือคนแบบว่าชื่นชมเยอะมากแล้วก็มีนี่เพจดังแห่รีวิวชื่นชมหลงกินจันอันนี้เขาก็รวบรวมมาให้ดูว่ามีเพจไหนบ้างที่แบบว่าชื่นชมทั้งในทวิตเตอร์อวยไส้แตกเงี้ยอย่างที่เราบอกไปเพจรีวิวละครต่างๆกระแสต่างๆเยอะแยะมากมายอ่ะกระทู้สุดท้ายแล้วกันเนาะทุกคนเพราะเจ็บคอไม่ไหวแล้ววันนี้เจ็บคอเพราะเป็นโควิดเลยโอเคว้ายกระทู้นี้อยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็ลดอคติต่อตัวเนยประภาดาเนาะนี่เราไม่ได้ตั้งเองนะไม่ตั้งเองนี่ดูได้เลยสวยสวยมากทำไมเนยสวยขนาดนี้และตัวจริงก็สวยมากแล้วไนซ์มากทำงานด้วยแล้วเราโอเคมากเป็นคนอารมณ์ดีมากๆใช่เป็นคนสุดๆอันนี้จริงทำไมเขามีอคติอะไรอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูก่อนนะกระทู้นี้อยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็ลดอคติต่อตัวเนยเกี่ยวกับหน้าตาถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่ FC เนยก็ตามอยากให้ทุกคนโฟกัสที่ผลงานเนยนะคะเราเป็นคนนึงที่เคยอยากคติกับเนยเรื่องหน้าตาว่าไม่สวยบ้างขี้เหร่บ้างจริงๆเนี่ยแต่พอมาช่วงหลังๆเราเลยเลิกอคติเนยค่ะถึงแม้ว่าไม่เคยติดตามผลงานละครที่เนยแสดงแต่เราชอบไปกดไลค์รูปใน IG เวลาเนยถ่ายรูปเอาลง IG เราว่าเธอ
ธอสวยนะหวังว่าเนยจะข้ามพ้นคำดูถูกที่ประสบพบเจอได้ต้องรอติดตามเรื่องเกาะรักกลหัวใจแล้วก็เสาห้าเราว่าทุกคนสวยแต่ว่าเนยค่อนข้างจะเป็นแบบแนวโมเดลไงอาจจะไม่ถูกจริตคนดูละครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ฝีมือการแสดงคือเต็มเปี่ยมแน่นอนคนนี้เนี่ยเป็นคนนึงที่อยากให้เปิดใจมากๆเลยไม่ว่าแบบจะลุคไหนอยากให้รู้สึกว่ามันจะได้ดูเป็นมนุษย์มากขึ้นในละครไม่ใช่ต้องมีแบบแพทเทิร์นเดียวว่านางเอกต้องเป็นแบบนี้ลองดูเกาะรักกลหัวใจเลยว่าเห็นไหมพอเนยมาเล่นแบบหวานใจจะเป็นยังไงก็ยังมีกระทู้เยอะแยะอีกมากมายในพันทิปใน #7HD ก็แฟนๆก็เข้าไปแบบว่าตั้งกระทู้ไปนั่งแบบคอมเมนต์ถกกันได้ประมาณนี้ใครที่แบบว่ามีคำติชมอะไรยังไงอยากแสดงความคิดเห็นอะไรในเรื่องของช่อง 7HD ของเราก็สามารถมาพูดคุยกันได้แหละเนาะทุกช่องทางแหละไม่ใช่แค่ในพันทิปรวมถึงช่องทางในใต้คอมเมนต์ของพวกเราด้วยก็คือสามารถมาถกมาพูดคุยกันได้ด้วยมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเราก็ไม่ได้อวยอย่างเดียวเห็นไหมพูดความจริงถกไม่เถียงและที่สำคัญนะคะขอฝากละครก่อนเลยก่อนหลงกินจันเนาะใครที่แบบว่ายังไม่ได้ดูก็สามารถไปดูได้นะคะตามให้ทันเร็วๆกำลังเข้มข้นกำลังเข้มข้นสรุปแล้วใครคือฆาตกรตัวจริงกันแน่ดูสดได้ยิ่งดีเลยทางช่อง 7HD กด35เนาะดูย้อนหลังในที่ไหนเอ่ยก็คือ .tv แต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่อยากดูโฆษณาแบบรู้สึกว่าโฆษณามันเยอะมากก็ดูได้ทางบักกะบูอินเตอร์ไปไปเหอะไม่ไหวแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าไปเที่ยวต่อโทรสิจะรีบไปโทรสิจะรีบไปรวดลายร้อนแรงเพื่อแสงให้ทุกคนชอบตลอดอยากดอกเฮ้ไม่ไม่รวยพี่ตองมีแต่พี่กาตองต้องรักตาน้องลำปั๊มบัมบาดัมบัมบัมบาดัมพอเหอะสงสารคนทุกขอโทษนะคะฝากหลังละครออนทัวร์ด้วยนะเว้ยในอ้อมอ้อมอกอ้อมใจ